ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจทีเด็ดฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21ตุลาคม2562ผมพจิเดอะแม็กซ์ไฟมารายงานตัวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราเช่นเคย www.tdeadbonteng.com ท่านสามารถอ่านบทวิเคราะห์คู่ต่างๆรายวันรวมถึงเช็คผลสกอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้ทางเว็บไซต์นี้อย่าลืมคลิกกันเข้าไปเยอะๆนะครับผมเอาละครับต้องบอกว่าค่ำคืนมันเดย์ไนท์แบบนี้ยังมีฟุตบอลลีกใหญ่ของยุโรปอีกหลายคู่ที่น่าสนใจผมไม่พลาดที่จะยกข้อมูลรวมถึงเกร็ด3คู่เช่นเคยเราเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่บาร์มอลเลนส์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลนะครับไปดูอันดับตารางคะแนนกันก่อนเริ่มกันที่เจ้าบ้านแข่งไปแล้ว8เกมชนะ2เสมอ3แพ้3มี9คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนทีมเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับอยู่อันดับที่3ของตารางแข่งไปแล้ว8นัดเช่นกันชนะ4เสมอ3แพ้1มี15คะแนนอันนี้เป็นอันดับตารางคะแนนอัปเดตในช่วงของสัปดาห์ที่8จบลงนะครับยังไม่เริ่มสัปดาห์ที่9นะอันนั้นหลังปรากฏว่าเจ้าบ้านชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโดยชัยชนะนัดล่าสุดของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต้องย้อนกลับไป2เกมก่อนหน้านั้นในการบุกไปเอาชนะเอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์คได้0ประตูต่อ2 3นัดหลังสุดเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นและยิงประตูคู่แข่งไม่ได้มา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งสถิติในบ้าน4เกมที่ผ่านมาชนะ1และแพ้3ซึ่งการแพ้3นัดเนี่ยคือการแพ้3นัดรวดติดต่อกันมาเลยนะครับสำหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและยิงประตูในบ้านไม่ได้มา2เกมติดแล้วเช่นกันแต่ข้อดีของเชฟยูก็คือไม่แพ้คู่แข่งเลยครับเสียเพียงแค่4ประตูจาก4เกมที่ผ่านมาที่เล่นในบราโมเลนส์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไม่เคยแพ้คู่ต่อสู้เกิน1ลูกนั่นเองไปดูทีมเยือนลูกทีมของอูไนเอเมรี่กันบ้างนะครับ5นัดหลังชนะ2เสมอ3ซีซั่นนี้ทีมปืนใหญ่ไม่เคยชนะคู่แข่งเกิน1ประตูได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากเพราะปกติอาร์เซนอลเป็นทีมจอมบุกนะครับยิงกระจายส่วนซีซั่นนี้เก็บคลีนชีตได้เพียงแค่2นัดจาก8เกมที่ผ่านมาคือเกมนัดเปิดฤดูกาลและก็นัดล่าสุดครับที่เก็บคลีนชีทได้น้องมาเสียประตูถึง6เกม5นัดหลังเสียถึง7ประตูนะครับบ่อน้ำมันชัดๆครับดาบิสลุยกับทางด้านของโซคราติสแต่ก็ยิงได้9ประตูก็ยังถือว่ามีประตูได้มากกว่าประตูที่เสียทำให้อยู่อันดับที่10อยู่อันดับที่3ของตารางได้อยู่นะครับตอนนี้สถิติเกมเยือนกันบ้างครับ4นัดแรกชนะ1เสมอ2แพ้2ครับขอไปครับแพ้เกมเดียวครับเกมที่ชนะต้องย้อนกลับไปนัดเปิดสนามเลยนั่นคือการบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิล1ประตูต่อ0ที่เซนต์เจมส์พาร์คนั่นเองนะครับส่วนปัญหาความพร้อมอาการบาดเจ็บตอนนี้ต้องบอกว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฟูลทีมสุดๆส่วนอาร์เซนอลยังขาดเพียงแค่อเลซองลากาเซตเท่านั้นเพราะฉะนั้น11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามผมคิดว่าทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยังอยู่ชุดเดิมนะครับเล่นในระบบ352มีดีนแฮนเดอร์สันเป็นผู้สาประตูมีบาชามเอสการแล้วก็โอคอนเนอร์ยืนเป็นแนวรับ3ตัวนะครับมิดฟิลด์5ตัวมีบันด็อกลุนซอมนอร์บูดเฟร็กแล้วก็ซีเฟนนะครับหน้าเป้ายังคงยึดแม็กเบอร์นี่กับโรบินสันถึงแม้ฟอร์มจะฝืดมาก็ตามส่วนอาร์เซนอลครับแบรนด์เลโน่เป็นผู้สาประตูครับคาร์ลัมแชมเบอร์กำลังฟอร์มใช้ได้ครับยึดตัวจริงแบ็คขวาต่อไปโซคราเตสคู่กับดาวิดลุยส์แล้วก็เซอัตโคลาซินัสเป็นแบ็คซ้ายแต่ถ้าโคลาซินัสพลาดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหคีแลนเทนี่รอเสียบอยู่นั่นเองมิดฟิลด์3ตัวครับกานิซาก้าเจนดูซี่แล้วก็ดานิเอลเซบายอสนะครับ3กองกลางชุดเดิมส่วนน้ำแนวรุกผมคิดว่าอูไนเอเมรี่ยังคงไว้ใจนิโคลัสเพเป้บูบาโกซาก้านะครับมีปีกดาวรุ่งแล้วก็ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเป็นหน้าเป้า Head to Head ที่เจอกัน5นัดหลังปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะ3เสมอ1และก็แพ้ต่อเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1เกมเท่านั้นนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปปี2008ในลีกครับอาร์เซนอลถล่ม6ประตูต่อ0และวันนี้ผมเชื่อว่าลูกทีมของอูไนเอเมรี่จะท็อปฟอร์มเช่นเดิมเพราะฉะนั้นผมจึงขอตบมือเชียร์อาร์เซนอลครับจะบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้แบบหวุดหวิดเราไปกันที่ศึกเกาโชสเรียอิตาลีกันบ้างครับที่สนามลิกซาดิโอมาริโอลิคามอนตินะครับเบรชาพบกับฟิออเรนติน่าเบรชาอยู่อันดับที่16มี6คะแนนส่วนฟิออเรนติน่าอยู่อันดับที่8มี11คะแนนนะครับ
5นัดหลังเจ้าบ้านชนะ1แพ้4ส่วนฟิออเรนติน่าชนะ3แพ้2และชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันตอนนี้ต้องบอกว่าฟองลิเบลลี่กับเฟเดริโกเคียซาเล่นเป็นกองหน้าคู่กันกำลังเข้าขาเข้าฝักกันอยู่นะครับส่วน Head to Head ที่เจอกันปรากฏว่าเสมอออกมา3ครั้งและฟิออชนะ2ครั้งเพราะฉะนั้นผมจึงขอตบมือเชียร์ด้วยความที่ลิเบลลี่กำลังท็อปฟอร์มในความเอาความเก่าออกมาช่วยฟิออร์อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ฟิออร์จะบุกไปชนะเบรชชาได้แบบวุดวิดเช่นกันครับปิดท้ายกันที่ลีกา2เยอรมันครับอาร์เมเนียบิเลเฟลพบกับฮัมบูร์กตอนนี้ตารางคะแนนก็อยู่หัวตารางทั้งคู่เลยครับบิเลเฟลอยู่อันดับที่3ครับ9นัดมี18คะแนนส่วนฮัมบูร์กเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ9นัดมี20แต้มแต้มเท่ากับสตุตการ์ดนะครับ5นัดหลังปรากฏว่าบิเลเฟลชนะ3เสมอ1แพ้1ครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยแพ้สตุตการ์ดคาบ้านมา0ประตูต่อ1อันนี้คือแพ้เกมแรกขออภัยแพ้เกมแรกและเกมเดียวในซีซั่นนี้คือแพ้ต่อสตุตการ์ดคาบ้าน0ประตูต่อ1แต่นัดล่าสุดครับชนะออสนาเบรกมาได้ส่วนฮัมบูร์กครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดชนะก็อตเทอร์เฟืองมา2ประตูต่อท้องนัดล่าสุดครับชนะก็อตเทอร์เฟืองมา2ประตูต่อ0นะครับไม่ใช่2ประตูต่อ2ขออภัยด้วยแม่ลิ้นมันพลันกันส่วนนัดที่แพ้เนี่ยแพ้ซังเปาลีในการบุกไปเยือน0ประตูต่อ2นั่นเอง Head to Head ที่เจอกันปรากฏว่า5นัดหลังครับฮัมบูร์กชนะ3อาร์เมเนียบิเลเฟลชนะ2ฟอร์มสูสีทั้งคู่โดย2นัดของซีซั่นที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันแต่วันนี้ผมเชื่อว่าจะเสมอกันเพราะฉะนั้นผมจึงขอตบมือเชียร์ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดครับบิเลเฟลจะเสมอกับฮัมบูร์กแบบมีสกอร์อะไรครับนี่คือทั้งหมดข้อมูลทุกอย่างเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากทุกๆท่านนะครับผมส่วนท่านอยากจะเอียงไปทางไหนก็ลองพิจารณากันต่อไปได้อะไรครับก่อนจากการผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรากันก่อน www.tdebonteng.comท่านสามารถอ่านบทวิเคราะห์คู่ต่างๆรายวันรวมถึงเช็คผลสกอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้ทางเว็บไซต์นี้อย่าลืมคลิกกันเข้าไปเยอะๆรวมถึง Facebook Fanpage และ YouTube Channel เซิร์ชว่า Football Stadium นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์มีข้อมูลรวมถึงรายการวาไรตี้กีฬาที่สุขสนานรอท่านอยู่วันนี้ผมลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันอังคารสวัสดีครับ